ส่วนคดีฆาตกรรมเจ้าของร้านอาหารชาวอิหร่านและภรรยาชาวไทยนะครับล่าสุดตำรวจก็เร่งล่าตัวลูกจ้างชาวเมียนมาและแฟนสาวชาวเมียนมาหลังจากก่อเหตุเพราะว่าหลักฐานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีการขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปพร้อมสัมภาระตอนเช้าหลังจากก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตัวแรกนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามร้านบานูอิหร่านเรสตอรองซอยเดย์ไนท์พัทยาใต้จังหวัดชลบุรีที่เกิดเหตุจับภาพของนายมินอายุ21ปีเป็นลูกจ้างชาวเมียนมาผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดที่หน้าร้านอาหารในเวลาประมาณสัก 5:19 นาทีของวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับถัดมาเพียง1นาทีประมาณ 5:20 นาทีเป็นภาพสุดท้ายของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนเดินจูงมือกันกลับเข้าไปในร้านขณะที่กล้องวงจรปิดอีกตัวนึงจับภาพอีกครั้งในวันที่12กรกฎาคมเวลา 6:19 นาทีนะครับเป็นภาพของนายมินผู้ต้องสงสัยชาวเมียนมาและหญิงสาวชาวเมียนมาขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากร้านอาหารไปพร้อมกระเป๋าสัมภาระก่อนจะมีคนไปพบศพของนายมอชตาบาอายุ64ปีเป็นชาวอิหร่านเจ้าของร้านอาหารและนางสาวธนาพรอายุ49ปีผู้เป็นภรรยาถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมนะครับอยู่ในห้องนอนชั้น2สภาพศพของเจ้าของร้านชาวอิหร่านอยู่ข้างเตียงนอนนอนหงายเปลือยท่อนล่างที่ลำคอถูกรัดกางเกงถูกรัดเนี่ยนะครับส่วนภรรยาอยู่บนเตียงนอนมีผ้าห่มคลุมร่างสภาพศพนอนเปลือยกายคว่ำหน้ามือทั้งสองข้างถูกรัดด้วยสายชาร์จโทรศัพท์ขาทั้งสองข้างถูกมัดด้วยเชือกฟางเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า4วันนะครับในห้องมีร่องรอยถูกรื้อค้นทรัพย์สินด้วยส่วนทางคดีพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาท่านก็เปิดเผยนะครับว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับรวมถึงการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากสภาพลักษณะของศพนะครับเชื่อว่าคนร้ายร่วมลงมือก่อเหตุทั้ง2คนและจากการสืบสวนและติดตามพบว่าล่าสุดคนร้ายทั้ง2คนหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับดูจากร่องรอยในที่เกิดเหตุที่มีการใช้สิ่งของมัดตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยก็น่าจะเชื่อว่าน่าจะร่วมกันเพราะว่าคนเดียวไม่น่าทำได้ในส่วนปมเหตุตอนนี้เรามุ่งไปเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมเท่าที่สอบถามพยานที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยเวลาเมาสุราก็จะมีการทำร้ายร่างกายใช้กิริยาวาจาด่าว่าแล้วก็ทำร้ายร่างกายก็อาจจะมีเรื่องค่าแรงในเรื่องของการออกหมายจับในตอนนี้วันนี้คิดว่าจะออกได้ก็วันนี้เราคิดว่าน่าจะได้ในวันนี้ออกสองคนเลยไหมครับเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจได้ประสานตม.สกัดตามด่านที่คาดว่าทั้งสองคนจะเดินทางออกนอกประเทศแล้วนะครับขณะที่ทางด้านของพี่ชายผู้เสียชีวิตก็คือคุณสมพงษ์พูนประโคนอาศัยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอดีตเคยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าและยังเคยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันของต่างประเทศนะครับฉายาที่เพื่อนเรียกคือคุณพงษ์พันดำก็เล่าว่าน้องสาวเคยมีครอบครัวมีลูกแต่ว่าเลิกรากันหลังจากนั้นไปทำงานต่างจังหวัดนะครับมาทราบข่าวว่าน้องสาวไปมีสามีเป็นชาวอิหร่านเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้ว่าเปิดร้านอาหารอิหร่านอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับคุณสมพงษ์ผู้เป็นพี่ชายบอกนะครับบอกว่าน้องสาวเนี่ยปกติจะโทรศัพท์คุยกันผ่านทางวิดีโอคอลมาหาครอบครัวที่บุรีรัมย์เป็นประจำแทบทุกวันนะแล้วก็อ๋อมีการวิดีโอคอลไปหาที่บุรีรัมย์เป็นประจำแทบทุกวันแต่ว่าหายไปช่วงวันที่9กรกฎาคมนะครับติดต่อไม่ได้ผ่านไปหลายวันทางบ้านเป็นห่วงก็เลยติดต่อให้ญาติที่ทำงานอยู่แถวพัทยาไปดูหน่อยนะครับพบว่าร้านปิดจึงผิดสังเกตเพราะที่ผ่านมาน้องเนี่ยไม่เคยปิดร้านเลยจึงรีบแจ้งตำรวจมาเข้าไปดูนะครับก็พบศพทางพี่ชายบอกอีกว่าทุกครั้งที่น้องสาวมาเยี่ยมบ้านที่บุรีรัมย์มักจะรีบกลับแล้วก็บอกเสมอว่าไม่ไว้ใจลูกน้องชาวเมียนมาสุดท้ายก็เป็นไปตามที่น้องสาวกลัวอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยชาวเมียนมาคนนี้มาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับ